ข่าวเด็ด789วันฉลองท้าชนลุงนาลายมีเดิมพันให้ 500,000 ซ้ายสะพานวันฉลองพีเคแสนชัยออกอาการหมั่นเคี้ยวหลังจากที่เห็นลุงนาลายมรัตนบัณฑิตข้ามถิ่นมาโชว์แจมอัดเคี้ยวพลันชัยสักขาดลอยล่าสุดเจ้าตัวกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวได้ข่าวว่าน้องลุงนาลายในประเทศไทยใครก็ได้112-115ปอนด์พี่ขอท้าน้องหน่อย115ปอนด์มีเดิมพันให้ 500,000 บาทแค่นี้แหละไปขายปลาก่อนนะวันฉลองกล่าวบุญหลงแจ้งเกิดคัมแบ็กสวยงามหลังจากที่ซ้ายปรมาณูบุญหลงคลองสวนผู้รีสอร์ทอยุธยาโชว์ฟอร์มสาดแข้งซ้ายเล่นงานน้องยศสิทธิ์เจ๊การจนออกอาการยุบก่อนที่บุญหลงจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างขาดลอยในการชกศึกเพชรยินดีเงินล้านเมื่อวันพฤหัสที่9สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังการชกบุญหลงได้เปิดเผยว่าการกลับมาในภาคนี้ฟอร์มการชกของตนเองต้องกลับมาฮอตฮิตกว่าเดิมแน่นอนเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ขาหายเป็นปิดทิ้งต้องขอบคุณเสียโบด้วยตอนนี้ไม่มีปัญหาแต่ยังได้ได้หมดพอสดชื่นกวางเพชรปะทะไก่ลุงอีกครั้งเดิมพัน2ล้านบาทหลังจากที่กวางเพชรมวยหูหนุ่มบางกะดีกับไก่ลุงสัสสิประภายิมเสมอการลงมาอย่างสนุกดูเดือดแบบที่ต่างฝ่ายต่างคาใจกันเป็นอย่างมากภายหลังการชกเสียโบไม่รอช้าเจรจานำทั้งคู่ดวลเดือดอีกครั้งลงล็อกศึกเพชรยินดีในวันที่13กันยายนนี้ได้ทำการตกลงกันเบื้องต้นว่าจะมีเดิมพันติดปลายนวมในไฟนี้2ล้านบาทแฟนมวยคอยติดตามกันได้มั่นใจเกมการชกต้องออกมาอย่างสนุกดุเดือดตื่นเต้นไม่แพ้การชกในไฟที่ผ่านมาอย่างแน่นอนไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน